สวัสดีค่ะคุณผู้ชมคะขอต้อนรับเข้าสู่รายการถอดสลักข่าวในค่ำคืนนี้พบกันเช่นเคยกับดิฉันจิรภาศรีตาบุตร3ทุ่มเป็นต้นไปนะคะประเด็นถอดสลักในค่ำคืนนี้ค่ะจะพาคุณผู้ชมมาเจาะลึกเรื่องราวของการจดทะเบียนรถยนต์นำเข้าให้ถูกต้องตามมาตรฐานและถูกกฎหมายจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง2หน่วยงานทั้งในส่วนของสมอแล้วก็รวมไปถึงสถาบันยานยนต์จากกระทรวงอุตสาหกรรมด้วยนะคะรายละเอียดที่น่าสนใจในค่ำคืนนี้จะเป็นอย่างไรช่วงหน้าเราจะกลับมาพูดคุยกับแขกรับเชิญของเรากันค่ะแต่ว่าในช่วงนี้นะคะเชิญติดตามรับชมสิ่งที่น่าสนใจกันก่อนค่ะสนุนรายการโดยปตท.พลังที่ยั่งยืนและ www.bangkokvoice.com ต้อนรับกลับเข้าสู่รายการถอดสลักข่าวกันต่อในค่ำคืนนี้นะคะแน่นอนนะคะถ้าเกิดว่าพูดถึงรถยนต์ที่นำเข้ามาเพื่อที่จะมาใช้งานหรือว่าอะไรก็ตามแต่เนี่ยค่ะตามความต้องการของผู้บริโภคในประเทศนะคะก็ต้องผ่านการตรวจสอบเพื่อที่จะให้ถูกต้องมาตรฐานแล้วก็รวมไปถึงการใช้งานทั้งนี้ก็เพื่อที่จะให้เกิดความปลอดภัยสูงสุดกับผู้บริโภคนั่นเองนะคะแล้ววันนี้ค่ะเราก็จะมาพูดคุยกับ2หน่วยงานที่มีส่วนเกี่ยวข้องสำคัญในการตรวจสอบเรื่องนี้ซึ่งคุณผู้ชมเองก็สามารถที่จะร่วมแสดงความคิดเห็นมายังรายการของเราได้กับการเจาะลึกนะคะการจดทะเบียนรถนำเข้าเพื่อที่จะให้ถูกต้องตามกฎหมายแล้วก็ตรงตามที่กฎหมายเขาได้กำหนดแบบไม่มีการซ้ำซ้อนหรือว่าไม่มีความยุ่งยากเลยนะคะเพราะฉะนั้น2หน่วยงานนี้เขาจะมาบอกวิธีการจดตามขั้นตอนอย่างถูกต้องค่ะก่อนอื่นนะคะขอแนะนำแขกรับเชิญของเราในค่ำคืนนี้นะคะเริ่มต้นจากท่านดร.ปฏิมาจิรแพทย์ค่ะผู้อำนวยการสถาบันยานยนต์กระทรวงอุตสาหกรรมนะคะและคุณวิรัตอาชาอภิสิทธิ์รองเลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมหรือสมอ.สวัสดีค่ะสวัสดีครับค่ะเช่นเคยเหมือนเดิมเลยนะคะคุณผู้ชมเองก็ยังคงแสดงความคิดเห็นได้ตามหมายเลขโทรศัพท์ที่ปรากฏอยู่บนหน้าจอนะคะก่อนอื่นคงจะต้องถามถึงบทบาทแล้วก็หน้าที่ของหน่วยงานสำคัญ2หน่วยงานนี้ถ้าพูดถึงการจะนำรถมาจดทะเบียนซึ่งเป็นรถนำเข้าเนี่ย2หน่วยงานนี้ก็ต้องมีส่วนเกี่ยวข้องปฏิเสธไม่ได้เลยนะคะเริ่มต้นนะคะในส่วนของสถาบันยานยนต์ก่อนดีกว่าของกระทรวงอุตสาหกรรมค่ะครับสถาบันยานยนต์ก็เป็นองค์กรอิสระนะครับภายใต้การดูแลของกระทรวงอุตสาหกรรมในการดูแลการส่งเสริมอุตสาหกรรมยานยนต์ของประเทศไทยไม่ว่าจะเป็นการผลิตในประเทศไทยแล้วก็ใช้ในประเทศไทยหรือส่งออกนะครับซึ่งสถาบันยานยนต์ก็มีหน้าที่เป็นคนที่ดูแลในเรื่องของการแผนจะทำแผนแม่บทอุตสาหกรรมยานยนต์ของประเทศนะครับซึ่งแผนที่1ก็สำเร็จแล้วก็สามารถมี product champion ของประเทศเราก็คือ pick up truck 1ตันนะครับแล้วก็แผนแม่บทที่2ก็จะเป็น eco car นะครับสำหรับแผนที่3นั้นเราจะเป็นยานพาหนะสีเขียวนะครับหรือทางภาษาอังกฤษจะเรียกว่า green vehicles concept นะครับซึ่งเราก็เป็นคนจัดทำแผนแล้วก็ผู้ประกอบธุรกิจประกอบอุตสาหกรรมยานยนต์ก็จะดำเนินตามแผนแม่บทของเราครับนะอันนี้คือหน้าที่หลักๆของสถาบันยานยนต์ครับแล้วก็เราก็จะต้องมีหน้าที่ในการตรวจสอบมาตรฐานของยานยนต์ทุกประเภทนะครับไม่ว่าจะเป็นรถยนต์นะครับจักรยานยนต์รถบรรทุกรถตู้นะครับที่นำเข้าจากต่างประเทศทั้งผลิตในประเทศแล้วก็นำเข้าจากต่างประเทศครับนะคะทีนี้กลับมาในส่วนของสมอหรือว่าสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมบ้างบทบาทแล้วก็หน้าที่สำคัญนี่มีอะไรบ้างครับสมอเป็นหน่วยงานภายใต้กระทรวงอุตสาหกรรมเรามีหน้าที่กำหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์กับมาตรฐานที่เกี่ยวเนื่องแล้วก็ดูแลเรื่องระบบการตรวจสอบและรับรองนะครับทีนี้ในกรณีที่เพื่อความปลอดภัยสิ่งแวดล้อมหรือป้องกันความเสียหายต่อประชาชนหรือผู้ประกอบการหรือเศรษฐกิจของประเทศเมื่อเรากำหนดมาตรฐานแล้วเราจะออกกฎหมายมาบังคับให้ผลิตภัณฑ์ต้องเป็นไปตามมาตรฐานเมื่อเราออกกฎหมายมาเนี่ยผู้ทำหรือผู้นำเข้าก็จะต้องขอรับใบอนุญาตได้รับใบอนุญาตแล้วถึงจะทำการนำเข้าได้แล้วก็ต้องแสดงเครื่องหมายมาตรฐานนะครับแล้วเราก็จะมีการติดตามผลว่าผลิตภัณฑ์เนี่ยยังคงเป็นไปตามมาตรฐานเป็นระยะในกลุ่มยานยนต์เนี่ยเราจะมีกฎหมายออกบังคับอยู่5ฉบับค่ะนะครับเป็นรถยนต์ที่เราเรียกจุดระเบิดด้วยประกายไฟคือรถยนต์เบนซินหรือใช้เชื้อเพลิงร่วมนะครับรถยนต์จุดระเบิดด้วยการอัดหรือรถยนต์ดีเซลแล้วก็รถจักรยานยนต์ค่ะนะ3อันเนี้ยที่เป็นประเด็นอีก2อันก็คือรถยนต์ดีเซลขนาดใหญ่ที่ใช้แก๊สก็ใช้ดีเซลและเครื่องเชื้อเพลิงร่วมค่ะครับนะคะทีนี้นะคะก็หลายๆคนก็คงจะมีความสงสัยเอ๊ะอย่างที่ผ่านมาเราเองก็อาจจะเคยได้ยินเรื่องราวของข่าวสารต่างๆนะคะเกี่ยวกับเรื่องราวของการตรวจสอบรถนำเข้าหรือว่ารถที่ผลิตในประเทศเองก็ตามนะคะ
ความสามารถของบุคลากรรวมไปถึงเครื่องไม้เครื่องมือต่างๆเรามีความพร้อมทางด้านของการตรวจเครื่องยนต์กลไกอะไหล่ตัวถังของรถยนต์นี่นะคะในแต่ละแบรนด์หรือว่าแต่ละยี่ห้อเนี่ยความพร้อมของเรามีมากน้อยขนาดไหนคะในส่วนของสถาบันยานยนต์ค่ะครับต้องเรียนอย่างนี้ครับว่าประเทศไทยเราเป็นผู้นำทางด้านการผลิตยานยนต์นะครับเมื่อปีที่แล้วเนี่ยเรามีการฉลองการผลิตรถยนต์ได้2ล้านคันซึ่งตัวเลขวันที่31ธันวาคมเนี่ยเราผลิตได้2ล้าน4แสนกว่าคันนะครับในเรื่องของวัสดุอุปกรณ์เครื่องมือในการทดสอบมาตรมาตรฐานเนี่ยประเทศไทยเป็นผู้นำในกลุ่มประเทศอาเซียนนะครับในปัจจุบันทางสถาบันยานยนต์เนี่ยเราเป็นหน่วยงานที่มีเครื่องมือในการทดสอบมาตรฐานเนี่ยนะครับประมาณ7ประเภทด้วยกันนะครับซึ่งก็มีความพร้อมแล้วก็ปัจจุบันกำลังมีการขยายสู่ทดสอบนะครับเพื่อให้รองรับ AEC นะครับเนื่องจากมีการลงนามกับประเทศเพื่อนบ้านในประเทศกลุ่มประเทศอาเซียนจะต้องประเทศไทยจะเป็นผู้นำในการตรวจสอบมาตรฐานรถยนต์ในภูมิภาคนี้นะครับสำหรับบุคลากรของเราเนี่ยก็มีทั้งวิศวกรทั้งช่างเทคนิคที่มีประสบการณ์นะครับปัจจุบันมีคนอยู่ประมาณ108คนที่สถาบันยานยนต์นะครับนะคะก็แสดงว่าความพร้อมในการตรวจสอบเนี่ยเรามีอยู่แล้วนะแต่ว่าอาจจะมีการแสดงความคิดเห็นบอกว่าเอ๊ะทำไมช่วงเวลาที่ผ่านมาเวลาเอารถไปตรวจสักคันนึงเนี่ยมันจะต้องใช้เวลานานหรือว่าวันนึงมันจะตรวจได้เต็มที่มันน่าจะสักประมาณกี่คันคะท่านครับคือตามมาตรฐานนะครับปัจจุบันประเทศไทยเราใช้มาตรฐานยูโร4นะครับซึ่งก็ต้องเรียนว่าเป็นมาตรฐานที่ประเทศไทยเป็นผู้นำในเวลานี้ในกลุ่มประเทศอาเซียนประเทศอื่นที่เป็นเพื่อนบ้านของเราอินโดนีเซียก็ดีมาเลเซียก็ดีเนี่ยเขายังใช้ยูโร2และยูโร3อยู่แต่ประเทศในกลุ่มประเทศยุโรปที่เป็นผู้ผลิตรถยนต์นะครับก็ไปไกลถึงยูโร5ยูโร6แล้วในเวลานี้นะครับนะคะมาในส่วนของสมอกันบ้างดีกว่านะคะในส่วนของความพร้อมหรือบุคลากรในการตรวจสอบของเรามีความเพียงพอไหมคะครับตอนนี้นี่เราร่วมมือกับทางสถาบันยานยนต์นะครับคือในส่วนของสำนักงานมาตรฐานเนี่ยเมื่อกำหนดมาตรฐานแล้วเนี่ยเราก็ต้องดูแลเรื่องการออกใบอนุญาตให้ทำและให้นำเข้ามาตรฐานที่เราบังคับสำหรับยานยนต์อยู่ตอนนี้นี่คือเรื่องเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมโดยเฉพาะนะครับในเรื่องสิ่งแวดล้อมเนี่ยจะมีมลพิษที่ออกมาจากไอเสียเนี่ยกลุ่มนึงอีกกลุ่มนึงก็คือมลพิษไอระเหยที่ระเหยออกมาจากทางถังน้ำมันแล้วก็ตัวรถนะอีกอันนึงก็คือมีอุปกรณ์ที่ควบคุมระบบวินิจฉัยมลพิษของตัวรถยนต์เพื่อดูแลว่ารถยนต์นั้นยังคงดีตลอดนะทีนี้ในการออกใบอนุญาตให้ทำกับให้นำเข้าเนี่ยเนื่องจากเราต้องควบคุมคุณภาพรถยนต์ถึง2ล้านหรือกี่ล้านคันเนี่ยก็ต้องควบคุมเหมือนกันทุกคันให้มีมาตรฐานเท่ากันเราตรวจเองทั้งหมดนี่เป็นไปไม่ได้ใช่ไหมเราก็ต้องใช้วิธีไปตรวจสอบควบคุมผู้ผลิตผู้ประกอบรถว่าเขามีระบบการทำและการควบคุมยังไงค่ะนะครับจากนั้นเนี่ยเก็บตัวอย่างส่งสถาบันยานยนต์กับแล็บที่เรามีเนี่ยทดสอบถ้าได้ความเชื่อมั่น2อันก็คือผู้ผลิตเนี่ยมีระบบการควบคุมที่ดีกับผลิตภัณฑ์ของเขาก็ดีเราก็จะออกใบอนุญาตให้นะครับถ้านำเข้าเราก็ต้องไปตรวจโรงงานในต่างประเทศทีนี้ก็จะมีกรณีเหมือนกันเพราะว่าผู้นำเข้าเองเนี่ยไม่ได้มีเฉพาะผู้นำเข้ามาจำหน่ายอย่างเป็นทางการ อาจจะมีผู้นำเข้าอิสระอยู่ด้วยนะเวลาเราออกหลักเกณฑ์นี่เราใช้หลักเกณฑ์เดียวกันทั้งหมดนะครับแต่เป็นหลักเกณฑ์ที่เหมาะสมกับเครื่องมือที่เรามีด้วยนะครับในเมื่อเราไปตรวจโรงงานไม่ได้เราก็จะตรวจที่ผิดพันธุ์เป็นหลักนะแต่ในการตรวจพิสูจน์นี่อาจจะตรวจทั้งในห้องแลบหรือตรวจโดยพิจารณาจากระบบการรับรองที่มีอยู่ในแต่ละประเทศก็ได้ครับค่ะนะคะทีนี้หลายคนจะสงสัยว่าทำไมถึงต้องตรวจนะคะมันเพื่อความปลอดภัยของผู้ใช้รถหรือเปล่านะคะหรือว่ามันเพื่ออะไรที่มันจะเป็นเหตุผลอื่นว่าหลายคนที่ซื้อรถนำเข้าเนี่ยว่ารถอะไรก็ตามแต่ในประเทศก็ตามเนี่ยต้องเอามาตรวจเพื่อความถูกต้องตามกฎหมายทำไมถึงต้องตรวจคะกลุ่มมลพิษกลุ่มแรกเลยเนี่ยนะฮะที่ออกมาจากไอเสียนี่จะมีออกไซด์ของคาร์บอนค่ะนะอย่างเช่นคาร์บอนมอนอกไซด์นี่ตัวก่อมะเร็งเลยค่ะนะน้ำมันที่เหลือพวกไฮโดรคาร์บอนนี่ก็ตัวก่อมะเร็งกับออกไซด์ของไนโตรเจนนี่บางตัวก็เป็นยาสลบอย่างนี้เป็นต้นค่ะอันนี้คือกลุ่มแรกที่เราตรวจที่ออกมาจากไอเสียนะครับกลุ่มที่สองก็คือคาร์บอนมอนอกไซด์ในรอบเดินเบาอีกอันนึงก็คือไฮโดรคาร์บอนพวกน้ำมันเบนซีนหรือดีเซลที่ระเหยออกมาจากระบบเบนซีนที่ระเหยออกมาจากระบบนะที่เราดูทีนี้ถ้ารถเรามีหลายๆคันแล้ววิ่งอยู่ในจราจรอากาศในเมืองของเราตามหัวเมืองและในกรุงเทพเนี่ยจะเสียลงคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติก็ได้จัดทำแผนเพื่อดูแลอันนี้กระทรวงอุตสาหกรรมดูแลรถที่ประกอบ
ในประเทศและนําเข้าค่ะกรมควบคุมมลพิษกับขนส่งทางบกนี่เขาจะดูแลรถที่ใช้งานโดยเอาไปตรวจเป็นระยะ7ปีก็เอากลับไปตรวจทีนึงใช่มั้ยรถที่อายุ7ปีขึ้นไปจะต้องเข้าไปที่ตรอ.เพื่อตรวจไอเสียค่ะนะคะกรมธุรกิจน้ำมันเนี่ยเมื่อก่อนเป็นน้ำมันเนี่ยเขาจะดูแลเรื่องคุณภาพน้ำมันสามอันประกอบกันก็จะทำให้เรารักษาคุณภาพของอากาศได้พอรถที่เราผลิตขึ้นและนำเข้าเนี่ยมีมลพิษไม่เกินเกณฑ์ที่มาตรฐานกำหนดครับนะคะอันนี้แหละจำเป็นมากถึงต้องมีการตรวจสอบทีนี้ในเวลาไปตรวจสอบเรื่องสักครั้งนึงเนี่ยความยุ่งยากหรือว่าขั้นตอนมันซับซ้อนมันใช้เวลานานมากขนาดไหนคะตอนนี้ทางสถาบันยานยนต์นะครับเราตรวจเนี่ยตามมาตรฐานที่ทางท่านรองเลขาธิการสมอได้แจ้งไปแล้วเนี่ยมาตรฐานของยูโร4เนี่ยเราต้องตรวจทั้งหมดเนี่ย5ประเภทด้วยกันนะครับประเภทที่1ก็คือตรวจในเรื่องของสารพิษไอเสียเนี่ยนะครับในขณะเครื่องยนต์เดินเบาเครื่องยนต์เย็นนะครับลักษณะที่2ก็คือตรวจปริมาณคาร์บอนมอนอกไซด์นะครับขณะเครื่องยนต์เดินเบานะครับลักษณะที่3คือประมาณสารมลพิษจากห้องข้อเหวี่ยง4สารมลพิษจากไอระเหยนะครับแล้วก็ระบบวินิจฉัยอุปกรณ์ควบคุมมลพิษครับซึ่งการตรวจสอบทั้งหมดเนี่ยในเวลานี้ถ้าเป็นตามมาตรฐานจริงๆเราได้ประมาณ8คันต่อ1วันนะครับนะคะแสดงว่ายังมีรถที่เหลืออยู่ที่จะรอการตรวจสอบอีกตอนนี้เหลือประมาณเท่าไหร่คะท่านถ้าเป็นในช่วงของรถที่นำเข้าก่อนวันที่1กรกฎาคมคืออย่างนี้ครับทางกระทรวงอุตสาหกรรมเนี่ยมีมาตรการที่จะช่วยเหลือผู้ประกอบการนำเข้ารถยนต์อิสระนะครับซึ่งตัวเลขที่ชัดเจนเนี่ยเราคงต้องรอทางหน่วยงานที่เกี่ยวข้องโดยตรงอย่างกรมศุลกากรกรมขนส่งทางบกแจ้งมาแต่ในเวลานี้ที่มาแจ้งกับทางเราในการต้องตรวจสอบนะครับแล้วก็เราได้ทำการรับคำขอไว้แล้วเนี่ยประมาณ 2,700 คัน 2,700 คันที่กำลังรอคิวอยู่รอคิวอยู่ใช่ครับแต่เราต้องเตือนครับมาตรการการตรวจเนี่ยเราไม่ได้ตรวจทั้ง 2,700 คันเราได้มีการสุ่มตัวอย่างตรวจนะครับก็คือแบบรุ่นละ1คันนะครับแบบรุ่นละ1คันก่อน1กรกฎาคมเนี่ยแบบรุ่นละ1คันเอามาตรวจสอบเนี่ยเราจะมีการทดสอบ2ประเภทด้วยกันที่ผมพูดมันไปสักวินาทีคือประเภทที่2ประเภทที่3ถ้าเป็นประเภทที่1 4 5เนี่ยเราจะเป็นการตรวจพิสูจน์หลักเอกสารหลักฐานนะครับนะคะครับโดยจะใช้เวลาเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยต่อคันเนี่ยน่าจะประมาณที่เราพยายามทำให้ได้ก็คือ1ชั่วโมงต้องได้4คันนะครับหรือ30คันต่อ1กะเราทำงานก็เป็นกะนะครับก็คือ8โมงเช้าถึง5โมงเย็นเนี่ยเราใช้เวลาการทำงานเนี่ยประมาณ8ชั่วโมงเนี่ยได้ประมาณ30คันแล้วก็ในช่วงนี้เนี่ยเราเข้าใจในเรื่องของปัญหาของผู้นำเข้าอิสระเราเลยเพิ่มกะทำงานนะครับเพื่อที่จะให้ตรวจสอบได้มากขึ้นนะครับตอนนี้กำลังของเราก็คือประมาณ60คันตอน1วันโอ้โหนะคะเอาละค่ะเรื่องราวของขั้นตอนนะคะการจดทะเบียนรถนำเข้ายังไม่หมดลงแต่เพียงเท่านี้นะคะเดี๋ยวช่วงนี้พักชมสิ่งที่น่าสนใจกันก่อนช่วงหน้ากลับมาพูดคุยกับแขกรับเชิญของเรากันต่อค่ะสนับสนุนรายการโดยปตท.พลังที่ยั่งยืนและ www.bangkokvoice.com